สำหรับในช่วงแรกไปดูความเคลื่อนไหวของสายการบินนะครับแต่ว่าก็จะเป็นมุมมองที่แตกต่างกันไปเริ่มจากทางฝั่งของสายการบินเอมิเรตส์กันก่อนนะครับตอนนี้เขาก็เตรียมในการที่จะตะเตรียมเข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะว่าเขามองนะครับว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนในการยกระดับทั้งในมุมของการทำธุรกิจและโอกาสในการเติบโตในอนาคตด้วยครับน่าสนใจมากครับเมื่อสถานีโทรทัศน์ CNBC อารับียะเขารายงานโดยอ้างคำกล่าวของคุณชิคอาเมดบินซาอิดอัลมักตูมนะครับท่านประธานสายการบินของเอมิเรตส์นะครับก็ออกมาระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะนำสายการบินเอมิเรตส์หรือว่าบริษัทในเครือเข้าจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นดูไบนะครับซึ่งปีนี้ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงมากๆนะครับซึ่งประธานสายการบินของเอมิเรตส์ท่านก็กล่าวด้วยนะครับบอกว่าการตัดสินใจนี้ก็มาจากการที่ท่านประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดูไบเขาอยากจะให้มีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามสายการบินเอมิเรตส์ซึ่งก็เป็นสายการบินเรือธงของนครดูไบยังไม่มีท่าทีต่อรายงานข่าวนี้นะครับโดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทางการของนครดูไบซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ก็มาระบุว่ามีแผนจะจดทะเบียนบริษัทของรัฐ10แห่งเพื่อเป็นการปลุกกิจกรรมในตลาดหุ้นให้คึกคักมากยิ่งขึ้นครับซึ่งผู้ชมครับแผนการจดทะเบียนบริษัทใหม่ในตลาดหุ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่จะทำให้ตลาดหุ้นนั้นดูไบนะครับมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นซาอุดิอาระเบียรวมไปถึงอาบูดาบีนะซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของ UAE นั่นเองเพื่อเป็นการดึงดูดบริษัทใหญ่ๆแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องในตลาดให้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยข่าวการจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นของสายการบินเอมิเรตส์ก็เกิดขึ้นเป็นระยะอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อทศวรรษที่ผ่านมาอย่างเมื่อปี2550ก็มีข่าวเอมิเรตส์ตั้งใจจะเป็นบริษัทมหาชนซึ่งประธานสายการบินขณะนั้นเนี่ยเขาก็ประเมินนะครับบอกว่ามูลค่าการเสนอขายหุ้นครั้งแรกต่อประชาชนหรือ IPO เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สายการบินเอมิเรตส์ได้รับเงินสนับสนุนจากทางการ 2,500 ล้านเดอร์แฮมนะครับหรือคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณเกือบ 20,000 ล้านบาทเลยทีเดียวในขณะที่ผลการดำเนินงานในช่วง6เดือนระหว่างเมษายนถึงกันยายนนะครับปรากฏว่ายังคงขาดทุนอยู่นะครับนะก็อยู่ที่ประมาณสัก 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ก็เป็นการขาดทุนที่ลดลงมาครึ่งหนึ่งจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเพราะเหตุผลที่สำคัญก็คือเรื่องของโควิด-19 นี่แหละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ